กลับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass ครับในวิชาสังคมศึกษากับครูกนกจันทาครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่ลุยเรื่องราวเกี่ยวกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็การรับมือกับสิ่งแวดล้อมครับว่าเราจะรับมือยังไงได้บ้างเนาะเรามาเริ่มจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนจะไล่ไปทีละที่เลยนะครับเริ่มจากอันแรกครับคือปัญหาดินนี่จริงๆปัญหาดินที่ข้อสอบเข้ามาหลายจะออกเนี่ยหลักๆก็จะมี6ชนิดนะฮะดินเปรี้ยวดินเค็มดินจืดดินพลุดินถล่มดินซุดใช่ไหมเราไล่จากดินเค็มก่อนเลยครับอ่ะดินเค็มเกิดจากอะไรครับแน่นอนครับหลายสาเหตุมากสาเหตุแรกอาจจะเกิดจากการที่โครงสร้างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีโครงสร้างดังธรณีเป็นหินเกลือนี่เนื่องจากว่าเข้าไปหินเกลืออยู่แล้วครับตั้งแต่แรกเลยหินเกลือใช่ไหมโดยเฉพาะภาคอะไรนะที่เป็นหินเกลือตั้งแต่แรกเนี่ยภาคอะไรคำตอบคือภาคอีสานใช่ไหมภาคอีสานเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเขาเคยเป็นทะเลมาก่อนเห็นไหมครับดังนั้นภาคนี้เนี่ยก็จะมีดินเค็มเกิดขึ้นแน่ๆยิ่งสร้างเขื่อนยิ่งละลายน้ำละลายลงไปละลายเกลือข้างล่างขึ้นมาบนเข้าไปอีกเนาะอีกอย่างนึงคือที่ทำให้ดินเค็มยิ่งแพร่กระจายก็คือการทำนาเกลือแล้วก็นากุ้งครับนาเกลือกับนากุ้งเนี่ยนากุ้งเนี่ยต้องใช้น้ำเค็มเนาะแล้วยิ่งพอทำนากุ้งเนี่ยน้ำเค็มมันก็ซึมเข้าไปในดินข้างๆใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาดินเค็มได้เช่นกันอย่างนาเกลือนากุ้งเนี่ยหลักๆเนี่ยอย่างถ้าเกลือใช่ไหมมันมีเกลือ2แบบนะคือเกลือที่อยู่ริมทะเลเขาเรียกว่าเกลือสมุทรใช่ไหมครับอย่างจังหวัดที่ทำกันหนักๆมากๆก็คือจังหวัดแถวสามสมุทรสมุทรอะไรบ้างสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะมีการทำนาเกลือหรือบางทีอย่างภาคอีสานก็ทำนาเกลือนะครับแต่เขาเรียกว่าเกลือสินเทาเกลือสินเทานี่ภาคอีสานนะครับแต่จริงๆการทำนาเกลือสินเทาภาคอีสานเนี่ยต่างจากเกลือสมุทรนะครับเพราะว่าเขาต้องขุดดินลงไปแล้วก็หินเกลือข้างล่างเนี่ยใต้ดินเนี่ยนะมาต้มด้วยน้ำครับแล้วก็ให้เหลือแต่เกลืออย่างเดียวส่วนพวกเศษซากเกลือที่ไม่ใช้ก็ต้องเททิ้งลงดินอีกยิ่งทำให้ดินเค็มยิ่งกว่าเดิมนะฮะอันนี้คือปัญหาดินเค็มซึ่งแน่นอนครับว่าเวลาแก้ยังไงล่ะแก้ยังไงถ้าเกิดกรณีที่เป็นภาคอีสานเนี่ยบอกเลยว่าแก้ค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยโครงสร้างเขาเป็นดินเค็มอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเขาเป็นทะเลมาก่อนดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องปลูกพืชทนเค็มปลูกพืชทนเค็มไปเลยนะครับหรือไม่ก็พยายามจะไม่ทำนาเกลือสินเทาแต่อันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานด้วยใช่ไหมครับต่อมาดินเปรี้ยวครับดินเปรี้ยวเกิดจากการที่ซากพืชซากสัตว์เขาทับถมกันเป็นเวลานานเลยใช่ไหมครับมันก็เลยมีฤทธิ์เป็นกรดนะดินเปรี้ยวก็คือดินที่มีฤทธิ์เป็นกรดบางทีเขาจะใช้คำว่าดินอินทรีย์เพราะว่ามันมีอินทรีย์สารหรืออินทรีย์วัตถุเยอะเนาะเปรี้ยวเป็นกรดเนี่ยเอ๊ะที่ไหนบ้างคำตอบก็คือโซนภาคไหนรู้ไหมภาคกลางครับภาคกลางเป็นภาคที่มีดินเปรี้ยวค่อนข้างมากโดยเฉพาะภาคกลางแถวๆรอบๆกรุงเทพก็คือตรงปริมณฑลนะใช่ไหมจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมปทุมธานีจังหวัดอะไรอีกแล้วนนทบุรีพวกนี้เนี่ยก็จะมีดินเปรี้ยวค่อนข้างมากวิธีแก้ยังไงแน่นอนว่าเราก็ต้องลดความกรดนะด้วยการโรยปูนขาวลงไปนี่โรยปูนขาวใช่ไหมครับหรือดินมาลงไปเพื่อลดความเป็นกรดนั่นเองครับดินต่อมาคือดินพลุเอาจริงๆดินพลุเนี่ยก็เปรี้ยวนะดินพลุก็คือดินเปรี้ยวอย่างหนึ่งแต่ว่ามันต่างจากตรงที่ดินเปรี้ยวทั่วไปตรงที่ว่าเขามีเหตุการณ์นี้คือน้ำขังครับนี่มันมีปัจจัยเพิ่มคือน้ำขังครับน้ำขังงั้นดินพลุเนี่ยคือที่ราบที่เตี้ยมากแล้วน้ำก็ขังงั้นต้นไม้บางต้นเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ครับเขาก็ตายทับถมกันกลายเป็นกรดนั่นเองดังนั้นเนี่ยดินพลุเนี่ยนะครับโซนไหนบ้างที่เจอแน่นอนครับก็ตรงเป็นที่ราบเตี้ยๆน้ำขังใช่ไหมจริงๆพลุมี2แบบด้วยนะมีพลุน้ำจืดกับพลุน้ำเค็มถ้าพลุน้ำจืดเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นรอบบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับส่วนพลุน้ำเค็มเนี่ยพบมากบริเวณโซนอ่าวไทยเพราะว่าทะเลฝั่งอ่าวไทยน้ำตื้นครับมันจะมีโซนที่น้ำทะเลเข้ามาท่วมขังได้ตรงที่เป็นสันทรายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะเค็มแต่ว่าพลุน้ำเค็มเนี่ยจะแก้ปัญหายากมากกว่าพลุน้ำจืดนะครับเพราะว่าพลุน้ำเค็มมันมีความเค็มอยู่ด้วยใช่ไหมวิธีการแก้ดินพลุอันดับแรกเลยคงต้องเอาน้ำออกก่อนดินพลุนี่มันมีน้ำมาขังใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องระบายน้ำที่ขังออกก่อนเลยแล้วค่อยโรยปูนขาวเข้าไปจะเห็นว่าทั้งดินเปรี้ยวและดินพลุเนี่ยจะมีวิธีการแก้ที่เหมือนกันเนาะจริงๆมันมีโครงการนึงของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะครับได้นำเสนอไว้เกี่ยวกับการแก้ดินเปรี้ยวนั่นเองและดินพลุด้วยนะเขาเรียกว่าโครงการอะไรนะโครงการ
แกล้งดินนั่นเองโครงการแกล้งดินแกล้งดินใช่ไหมโดยการแกล้งดินของท่านเนี่ยก็คือใช้วิธีการทำให้เปรี้ยวสุดๆก่อนเลยที่ปล่อยให้เปรี้ยวสุดๆก่อนเลยแล้วค่อยระบายน้ำออกแล้วจากนั้นค่อยโรยปูนขาวดินมาลงไปลดความเป็นกรดนั่นเองครับต่อไปดินจืดครับดินจืดคือดินที่ไม่มีแร่แล้วอ่ะแร่ธาตุมันหายไปหมดเลยเนื่องจากว่าปลูกพืชกันรุนแรงมากปลูกพืชกันซ้ำซากครับนี่หรือไม่ก็ปลูกพืชตะกะรู้จักพืชตะกะไหมพืชที่มันดูดแร่เยอะๆอ่ะเช่นพวกมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดยูคาลิปตัสพวกนี้นี่เขาดูดแร่เก่งมากครับดินก็เลยจืดไปเลยอ่ะนะแร่มันก็เลยน้อยดังนั้นวิธีแก้ง่ายมากเลยก็คือต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยลงไปแล้วคนจะเป็นปุ๋ยอะไรด้วยไม่ควรจะเป็นปุ๋ยเคมีควรจะเป็นปุ๋ยคอกใช่ไหมปุ๋ยคอกลงไปหรือไม่แล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนพืชหมุนเวียนหรือพืชตระกูลถั่วใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มแร่กับดินนั่นเองจริงๆถามว่าพบที่ไหนอ๋อพบโดยทั่วไปเลยทั่วไปที่ทำการเกษตรนะก็จะเจอปัญหาดินจืดได้หมดเลยครับส่วนดินถล่มอันนี้เนี่ยเกิดจากการที่หนึ่งเลยเขตเขาสูงเขาสูงเนี่ยจะมาก่อนเลยนะเขาสูงแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดภูเขาลูกนั้นเนี่ยไม่มีป่าด้วยป่ามันหายไปก็ยิ่งทำให้มีตัวยึดหน้าดินใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมป่าหายไปเพราะว่ามนุษย์เราใช้พื้นที่ตรงนี้ในการปลูกไร่หรือทำการเกษตรจริงๆการทำเกษตรในเขตที่สูงเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรทำนะเพราะว่าโซนที่สูงเนี่ยเขาต้องการรากยึดดินเนาะพอเราทำการเกษตรปุ๊บเนี่ยหรือเป็นไร่เลื่อนลอยหรือเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็ได้พืชเชิงเดี่ยวคือพืชชนิดเดียวกันทั้งแปลงเลยครับพืชเชิงเดี่ยวครับรากเขาจะสั้นมากครับอันเวลาพอมันปลูกปุ๊บเนี่ยรากเขาจะยึดหน้าดินแค่ระดับหนึ่งเนาะอันพอเกิดฝนตกอิ่มน้ำเข้าไปใช่ไหมครับดินรับน้ำเยอะมากมันก็ไหลเป็นแผ่นเลยเหมือนเราดึงผ้าห่มออกจากเตียงนี่หรอไหมไหลเป็นแผ่นเลยอันนี้ก็จะเกิดปัญหาดินถล่มได้ง่ายเช่นกันครับพบที่ไหนนะเอาเลยครับก็คือภาคที่มีภูเขามากๆก็คือภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยมันจะพีคที่สุดเลยครับเพราะว่าเขามีฝนแล้วก็พายุที่จัดหนักมากๆในโซนนี้ครับมันเลยเป็นตัวเร่งทำให้เกิดดินถล่มที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกันครับวิธีแก้ยังไงแน่นอนครับก็คงจะไม่ควรใช้ที่ดินตรงนี้ในการทำการเกษตรคงปลูกป่าไปเลยหรือถ้าเกิดต้องทำการเกษตรก็ควรจะทำแบบนาขั้นบันไดนาขั้นบันไดนั่นเองครับสุดท้ายคือดินซุดคืออะไรดินซุดคืออยู่ดินมันก็ค่อยๆยุบลงไปใช่ไหมทั้งนี้เพราะว่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นที่ต่ำอยู่แล้วใช่ไหมที่เตี้ยแล้วก็ใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลหรือไม่มีการสูบน้ำบาดาลเยอะมากๆใช่ไหมอย่างบริเวณโซนที่สูบน้ำบาดาลเยอะมากๆเนี่ยปัญหาเนี้ยมักพบในภาคกลางเนี่ยดินซุดเพราะว่าเราสูบน้ำบาดาลมากอย่างที่บอกว่าภาคกลางเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วดินเพิ่งเกิดใช่ไหมครับจากการทับถมแล้วมีน้ำแทรกสูบน้ำปุ๊บเนี่ยชั้นดินมันก็เลยยุบลงไปอีกที่นึงที่ซุดคือภาคอีสานครับภาคอีสานที่ซุดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะว่าสูบน้ำบาดาลนะแต่เป็นเพราะว่ากดเพิ่มเลยครับเพราะว่าดินทรายครับธรรมชาติของดินทรายนะครับก็จะไม่ได้เกาะยึดติดกันแน่นนะอันเวลาน้ำมามากมันซึมลงไปเกิดการกัดเซาะตะหลิ่งเป็นโพรงใต้ดินมันก็เป็นไงครับมันก็ซุดไปได้ง่ายๆด้วยเช่นกันครับดังนั้นภาคกลางภาคอีสานเจอซุดทั้งคู่แต่ว่าซุดคนละสาเหตุเนาะอันวิธีการแก้ยังไงแน่นอนเลยก็คือไม่ควรจะสูบน้ำมากเกินไปใช่ไหมครับการสูบน้ำบาดาลหรือไม่ก็อาจจะต้องเลือกการตั้งที่อยู่อาศัยที่ไม่อยู่ในโซนที่มันเกิดการซุดดินได้ง่ายเองครับสำหรับปัญหาต่อไปคือปัญหาน้ำโอ้น้ำเน่าน้ำแรงน้ำหนุนน้ำท่วมน้ำทะเลเป็นพิษเยอะเลยนะเริ่มจากน้ำเน่าก่อนเลยน้ำเน่าก็แน่นอนว่าหลักๆเกิดจากการปล่อยขยะหรือของเสียลงไปซึ่งก็มีหลายเหตุผลนะมาจากครัวเรือนก็ได้ใช่ไหมครับมาจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก็ได้แต่แต่ละกิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่ามันเน่าคนละแบบครับอย่างน้ำจากครัวเรือนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการซักล้างใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมีสารฟอสเฟตที่อยู่ในผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานซึ่งพวกนี้เนี่ยมันทำให้พืชน้ำมันเติบโตเร็วมากแล้วน้ำก็จะไม่มีออกซิเจนละลายลงไปกันแสงกันออกซิเจนนั้นครัวเรือนเนี่ยตัวอย่างแม่น้ำที่เน่าจากครัวเรือนนะบอกเลยคือแม่น้ำเจ้าพยาครับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยหลักๆจะเน่าเพราะว่าจากครัวเรือนเนาะต่อมาที่2คืออุตสาหกรรมแน่นอนว่าถ้าไม่มีเครื่องบำบัดน้ำเสียเน่าแน่ๆอย่างตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมในภาคตะวันตกซึ่งก็จะมีโรงงานน้ำตาลใช่ไหมครับนี่มันก็จะทำให้การปล่อยทำให้เกิดน้ำเน่าได้เช่นกันเนาะหรือจากเกษตรกรรมอันนี้ก็จะมาจากสารเคมีใช่ไหมสารเคมีแล้วก็จริงๆการลดน้ำหรือการชะล้างของดินเนี่ยมันก็จะมีพวกดินเป็นตะกอนดินลงมาด้วยนะครับ
อ่ะน้ำเน่าคงพบได้ทั่วๆไปนะครับพบได้ทั่วๆไปวิธีการแก้น้ำเน่าทำยังไงแน่นอนครับคงต้องเติมออกซิเจนในน้ำแล้วลดการปล่อยขยะลงไปซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการเติมออกซิเจนในน้ำไม่มีเยอะมากเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอันที่2คือน้ำแล้งครับแล้งเพราะอะไรแน่นอนเลย1ดินเป็นทรายอันนี้บอกเลยว่าภาคอีสานนะภาคอีสานเนี่ยน้ำแล้งน้ำแห้งเนี่ยไม่ใช่เพราะฝนน้อยแต่คนเพราะว่าดินเขาเป็นทรายแล้วน้ำก็ซึมไม่หมดเลยเก็บน้ำไม่ได้เลยใช่ไหมครับหรือเนื่องจากโซนนั้นเนี่ยเป็นโซนต้นน้ำเป็นโซนต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยมันยังมีน้ำไม่มากครับมันกำลังสะสมลงมาเป็นแม่น้ำเส้นใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฤดูร้อนแล้งแห้งนานๆน้ำไม่มาเนี่ยแห้งแน่นอนอันนี้จะเป็นภาคเหนือภาคเหนือก็เจอปัญหาภัยแล้งนะถึงแม้ว่าจะมีต้นน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ตามครับอันที่สามก็คือเกิดจากภัยแล้งโดยทั่วๆไปก็ทำให้เกิดการขาดน้ำได้เช่นกันจริงๆอีกปรากฏการณ์นึงที่ทำให้เกิดภัยแล้งนะก็คือเอลนิโยทำให้เกิดภัยแล้งด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ลานิญานะเอลนิโยต่อมาน้ำทะเลหนุนครับน้ำทะเลหนุนมาจากไหนอ่ะแน่นอนครับอาจจะมาจากตรงนั้นเนี่ยดินซุดดินเขาซุดตัวลงใช่ไหมอย่างภาคกลางเลยภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะแถวสามสมุทรกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยพวกนี้เนี่ยพอดินซุดปุ๊บน้ำทะเลก็ทะลักเข้ามานะครับหรือตรงนั้นมันติดทะเลใช่ไหมครับจริงๆน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะมาตามน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมครับซึ่งมันมีวิธีการแก้นะวิธีการแก้คือถ้าเกิดตรงนั้นมันมีเขื่อนนะแผ่นดินข้างในมีเขื่อนเนี่ยเขื่อนช่วยได้นะครับเขื่อนจะช่วยไล่น้ำเค็มออกไปจากแผ่นดินแต่จะบอกว่าภาคกลางเนี่ยแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนได้ง่ายมากเพราะว่าภาคกลางมีเขื่อนในภาคเหนือภาคตะวันตกปล่อยน้ำไล่ได้ใช่ไหมครับแต่ภาคที่น่าสงสารมากเลยอ่ะที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะแก้ยากมากคือภาคตะวันออกเนี่ยจะวิกฤตมากๆเลยเรื่องปัญหาน้ำทะเลหนุนเพราะว่าเจ้าภาคตะวันออกเนี่ยแม่น้ำเขาเป็นสายสั้นๆเป็นแม่น้ำสายสั้นๆนี่ภาคตะวันออกเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเขื่อนภูเขาขนาดใหญ่ก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยพอน้ำทะเลหนุนเกิดอะไรขึ้นครับโอ้สวนผลไม้ก็รากไหม้ใบไหม้ทันทีเลยเพราะมันไม่มีน้ำจืดจากเขื่อนที่มันไล่น้ำเค็มออกไปนั่นเองครับอันภาคตะวันออกก็จะแก้เรื่องนี้ยากมากเลยน้ำท่วมอันนี้จากไหนได้บ้าง1เลยเป็นที่ลุ่มรับน้ำภาคกลางเนี่ยยังไงก็ท่วมนะฮะยังไงก็ท่วมเพราะว่าเขาเป็นที่ราบลุ่มรับน้ำใช่ไหมภาคกลางเนี่ยนึกภาพภาคกลางเนาะภาคกลางไหมครับนี่รับน้ำตั้ง3ภาคนี่ใช่ไหมรับจากภาคเหนือก็ได้รับจากภาคอีสานก็ได้รับจากภาคตะวันตกก็ได้ยังไงก็ท่วมเห็นไหมเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำลงไปนะครับแล้วก็เกิดจากการสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำนี่ขยะที่อุดตามท่อระบายใช่ไหมมีอุโมงค์ยักษ์แต่น้ำไม่ไปอุโมงค์ยักษ์เนี่ยเพราะมันอุดตันอยู่ระหว่างทางใช่ไหมครับแล้วก็การที่ป่าหายพายุมานี่ก็ยิ่งทำให้น้ำท่วมมากกว่าเดิมด้วยเพราะไม่มีป่าซับน้ำพายุฝนที่มาก็ยิ่งเป็นการเติมน้ำอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันครับทั้งภาคที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบอกเลยก็คือทุกภาคนะแต่ภาคกลางเนี่ยการระบายน้ำค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อีกภาคหนึ่งที่น่ากลัวคือภาคอีสานน้ำท่วมเร็วมากนะเพราะว่าอีสานเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะใช่ไหมครับแล้วก็ตลิ่งก็จะพังง่ายเพราะว่าดินมันเป็นทรายนะครับภาคใต้ก็ท่วมน่ากลัวเหมือนกันเป็นท่วมแบบฉับพลันเพราะว่าเขามีฝนและพายุบ่อยมากดังนั้นภาคใต้ก็จะท่วมได้ง่ายเช่นกันครับสุดท้ายคือน้ำทะเลเป็นพิษเกิดจากอะไรแน่นอนครับเกิดจากโรงงานเลยที่ปล่อยลงไปใช่ไหมครับโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมโรงงานที่อยู่ทางภาคอะไรของไทยภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช่ไหมทั้งแหลมฉบังทั้งมาบตาพุธใช่ไหมครับโรงงานเหล่านี้เนี่ยลงสู่ทะเลรวมถึงพวกยานพาหนะเรือใช่ไหมที่แบบเรือคว่ำเรือประมงเรือขนส่งท่าเรือน้ำลึกใช่ไหมพวกนี้ก็ไหลลงทะเลซึ่งเวลาพวกนี้น้ำมันเนี่ยพอมันไหลลงสู่ทะเลก็เลยขึ้นครับมันเป็นเลเยอร์ชั้นบนทำให้แน่นอนว่าปนเปื้อนแน่ๆลงในตัวสัตว์น้ำใช่ไหมในพืชน้ำแล้วก็แสงจากสองอาทิตย์ก็ไปไม่ถึงออกซิเจนก็ไม่ละลายน้ำก็ขาดออกซิเจนสุดท้ายน้ำก็จะเริ่มเน่านั่นเองครับนี่คือปัญหาน้ำนะซึ่งพบมากในโซนอ่าวไทยนะครับสำหรับปัญหาด้านอากาศหลักๆก็จะมีเรื่องภัยแล้งนี่คือบอกเลยว่าพบทุกภาคโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยโอ้จะเจอภัยนี้แบบโหดสุดๆเลยนะเพราะว่าดินเขาเป็นทรายด้วยใช่ไหมฮะจากภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนขึ้นที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นบวกป่าหายนะบางที่เนี่ยทะเลทรายขยายตัวด้วยยิ่งทำให้ความร้อนยิ่งเป็นไงครับระอุมากๆเลยฝนกดครับฝนกดที่เป็นปัญหาอากาศที่ไม่ได้พบทั่วโลกนะพบแค่บางพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามันเกิดจากการที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีควันพิษ
ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมออกมาจากยานพาหนะมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วเผอิญว่าฝนตกซึ่งเวลาฝนตกฝนตกครั้งแรกหลังจากที่ไม่ตกมานานเนี่ยมันก็จะละลายพวกก๊าซเหล่านี้อยู่ในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าน้ำฝนเนี่ยก็จะมาลิดเป็นกรดแน่นอนทำลายต้นไม้ใบพืชให้มันเป็นรูแล้วรากพืชใบไม้เนี่ยก็จะทำให้โรคพืชเนี่ยเข้าไปได้ง่ายครับเคลียร์กันนอกจากทำให้ฝุ่นต้นไม้แล้วสิ่งก่อสร้างก็มานะถ้าจะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างที่เป็นพวกหินปูนนะหินอ่อนเนี่ยก็จะสึกก่อนทันทีเลยนะครับยุโรปเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากภัยเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าเขามีโรงงานอุตสาหกรรมกระจุกตัวค่อนข้างเยอะครับและฝนเขาก็ตกน้อยกว่าบ้านเราด้วยครับต่อมาอากาศเป็นพิษก็อาจจะเกิดจากมลพิษหรือควันที่ปล่อยบนท้องฟ้าแน่นอนว่าจะส่งผลต่อเราจริงๆอาจจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยก็ได้นะครับนี่คือปัญหาเรื่องอากาศนั่นเองครับจากเรื่องปัญหาอากาศครับจริงๆมีปัญหาอากาศอีกปัญหาหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาที่พีคมากของชาวโลกทุกวันนี้เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change นั่นเองครับนี่มารู้จักกับมันหน่อยว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรามีส่วนทำให้เกิดไหมนะครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยหรืออากาศที่มันแปรปรวนวิปริตทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่โลกเราร้อนขึ้นนะแล้วโลกเราร้อนขึ้นได้ยังไงหรอก็เพราะเรามีก๊าซตัวนึงครับที่มันเก็บความร้อนเก่งแล้วไม่ยอมปล่อยออกไปนี่อีกอย่างนึงน่าสนใจคือจริงๆโลกของเราครับมันมีชั้นนึงที่ห่อหุ้มโลกชั้นนี้ไงชั้นนี้ชื่อว่าชั้นโอโซนนี่ชั้นโอโซนเห็นไหมมันห่อหุ้มโลกไว้ครับทำให้โลกเรามีอุณหภูมิที่พอเหมาะเขาช่วยเก็บความร้อนไว้บางส่วนแล้วก็ปล่อยออกไปบางส่วนอุ่นพอดิบพอดีสิ่งมีชีวิตแฮปปี้ทูเกเตอร์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราปล่อยก๊าซเราปล่อยก๊าซบางตัวเพิ่มมากเกินไปมารู้จักก๊าซแต่ละตัวดีกว่าครับก๊าซเหล่านี้ครับเก็บความร้อนเก่งมากๆนะฮะก๊าซเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกครับนี่ก๊าซเรือนกระจกจริงๆรู้จักเรือนกระจกไหมเรือนกระจกเนี่ยเคยเข้าไปในรถที่ตากแดดไหมฮะโอ้โหร้อนเลยใช่ไหมต้องเปิดกระจกระบายอากาศก่อนใช่ไหมเรือนกระจกก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะในเขตอุ่นหรือเขตหนาวที่เขาจะชอบปลูกพืชเขตร้อนในตู้กระจกใช่ไหมครับเพื่อให้อุ่นพอเหมาะแล้วก็เติบโตได้จริงๆเรือนกระจกเนี่ยมันกำลังดีนะโลกของเราอ่ะแต่ตอนนี้เรือนกระจกเราหนาเกินไปครับทำให้โลกเราอุ่นใช่ไหมครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกเนี่ยปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บแล้วไม่ปล่อยตัวอย่างก๊าซเรือนกระจกที่ต้องรู้จักเลยก๊าซตัวแรกครับคือก๊าซว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่ใช่ไหมเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนบอกเลยมาจากการเผา2ซอครับเผา2ซออะไรบ้างซอแรกก็คือนี่เลยก็คือซากเกษตรหลังจากการเก็บเกี่ยวครับเกษตรกรเนี่ยนะฮะพอทำการเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้ก็ทำต่อคืออาจจะมีการเผาใช่ไหมครับเผาพวกต้นซากต้นไม้นะฮะซากพืชไร่พืชสวนใช่ไหมครับเพื่อที่จะปรับปรุงประเทศแล้วก็เปลี่ยนทำการปลูกรอบต่อไปซึ่งควันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับซอที่สองคือซอซิลก็คือพลังงานฟอสซิลรู้จักพลังงานฟอสซิลไหมอ่ะมันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะเช่นพวกน้ำมันใช่ไหมก๊าซธรรมชาติพวกถ่านหินพวกนี้ครับทุกวันนี้ไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยมาจากการเผา3อย่างนี้นะมันได้ใช้ไฟจากลมจากน้ำจากคลื่นพลังงานทดแทนโนนะมันผลิตได้นิดเดียวเองครับแต่หลักๆชาวโลกเรายังใช้จากพลังงานฟอสซิลอยู่ยิ่งเราใช้พวกนี้มากปุ๊บเนี่ยควันการเผาไหม้ก็ยิ่งเกิดบนท้องฟ้ามากครับดังนั้นเนี่ยการประหยัดไฟก็ช่วยได้นะครับนี่การที่ออกมาปุ๊บโลกก็จะอุ่นขึ้นการตัวที่2นะครับนี่เลยมาจากนี่เลยการหมักเน่าเห็นไหมการหมักหรือการเน่านั่นเองก็คือก๊าซมีเทนหรือ CH4 ก๊าซมีเทนมาจากการหมักทับถมหรือการหมักเน่าๆ นะเอ็มมาจากไหนบ้างนะคำตอบคือ1มาจากนี่เลยขยะครับขยะสดหรือขยะเปียกเศษอาหารนะครับการกินอาหารแล้วเราเหลือทิ้งเนี่ยนะอันตรายมากครับพวกนี้มันเน่าทับถมกันเป็นก๊าซมีเทนขึ้นบนท้องฟ้านะฮะหรือมาจากพวกมูลสัตว์ครับนี่มูลสัตว์ที่มาจากการทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมีมูลสัตว์ออกมาเยอะมากพวกนี้มีเทนออกมานะหรือจะมาจากพวกการทำนาก็ได้หุยทำนาเกิดมีเทนด้วยเหรอครับนี่ทำนาน้ำขังครับเกิดมีเทนแน่นอนครับคือต้นอื่นเนี่ยเขาไม่รอดไงเขาเน่ามีเทนก็ลอยออกมาแต่ต้นข้าวอะรอดใช่ไหมครับสังเกตว่าพวกนี้เนี่ยออกมาเป็นมีเทนเนาะทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นกันตัวต่อมาก๊าซตัวต่อมาคือไนตรัสออกไซด์ครับนี่ซึ่งพวกนี้เนี่ย
มาจากไหนมาจากปุ๋ยมาจากปุ๋ยเลยปุ๋ยไนเตรตใช่ไหมมาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเห็นไหมพวกนี้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นก๊าซเรือนกระจกน่าสนใจอะไรบางอย่างเราเห็นไหมฮะว่าเจ้าก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เนี่ยมาจากอาชีพอะไรหรออ่ะชวนคิดเอเกษตรกรปล่อยได้ไหมเกษตรกรเนี่ยลองดูซิเกษตรกรเราใช้สีเดียวกันเนาะใช้สีเขียวเนาะเกษตรกรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไหมนี่ไงปล่อยสร้างเกษตรเห็นไหมมีเทนปล่อยไหมปล่อยปศุสัตว์ไงเห็นไหมทำนาน้ำขังก็เกษตรกรเห็นไหมฮะเอ๊ะแล้วไนตรอนออกไซด์ปล่อยไหมปล่อยปุ๋ยไงปุ๋ยเคมีจริงๆเรายิ่งบริโภคของแล้วเหลือใช่ไหมมันยิ่งทำให้เราต้องสั่งการปลูกพืชมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ยิ่งเร่งทำให้ต้องรีบเพาะปลูกพืชแบบจริงจังงั้นการใช้ปุ๋ยก็จริงจังมากขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็เป็นส่วนทำให้โลกร้อนขึ้นเอ๊ะต่อมาแล้วอุตสาหกรรมล่ะอุตสาหกรรมปล่อยไหมอุตสาหกรรมใช้สีส้มแล้วกันปล่อยไหมอ่ะคาร์บอนปล่อยไหมอุตสาหกรรมปล่อยนี่ไงฟอสซิลโรงงานอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเนาะใช่ไหมครับนี่อุตสาหกรรมไม่ปล่อยมีเทนแต่อุตสาหกรรมปล่อยไนตรัสออกไซด์ได้นะพวกโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานพลาสติกพวกนี้ก็ปล่อยได้เช่นกันครับแล้วครัวเรือนหรือบ้านของเราล่ะบ้านของเราบ้านของเรามีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไหมครัวเรือนเราใช้สีน้ำเงินแล้วกันครับเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไหมปล่อยสิเราใช้ไฟฟ้าไงใช่ไหมอันเราก็ปล่อยเหมือนกันนี่เห็นไหมเราปล่อยมีเทนไหมปล่อยครัวเรือนเราก็จะมีเศษอาหารเกิดขึ้นใช่ไหมครับขยะสดขยะเปียกไงครัวเรือนปล่อยไนตรอนออกไซด์ไหมไม่ได้ปล่อยครับเราเห็นเลยบางอย่างเนาะพวกกิจกรรมเป็นไงครับมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมดเลยจริงๆน่าคิดอีกอย่างนึงนะก๊าซ3ตัวเนี่ยสัดส่วนของการเก็บความร้อนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับเขาบอกว่าในบรรดา3ตัวเนี้ยตัวที่เก็บความร้อนมากสุดก็คือไนตรอนออกไซด์โอ้เก็บเยอะมากเลยนะหลายเท่าเลยเป็น200 300เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะครับ1หน่วยของมันเนี่ยส่วนมีเทนนี่ก็ประมาณ30หน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าเห็นว่ามันมีความเข้มข้นในการเก็บที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้เนี่ยโลกของเราอ่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเยอะสุดนะครับที่ปล่อยให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเองจริงๆ3ตัวเนี้ยบอกก่อน3ตัวเนี้ยเมื่อมันมีบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะทำให้โลกร้อนมากขึ้นเพราะว่ามันเก็บความร้อนและไม่ยอมปล่อยออกไปแต่มีก๊าซอีกสารหนึ่งตัวหนึ่งครับอยู่ข้างล่างเจอไหมนี่มาจากสเปรแล้วก็สารทำความเย็นพวกนี้เนี่ยเขาชื่อว่า CFC หรือย่อมาจากคลอโรฟูออโรคาร์บอนครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเมื่อออกมาสู่ท้องชั้นบรรยากาศแล้วใช่ไหมครับเขาจะไปทำปฏิกิริยากับโอโซนครับโอโซนก็คือ O3 นี่แหละฮะทำให้กลายเป็นโอโซนเนี่ยแตกกลายเป็นออกซิเจนธรรมดาเห็นไหมเป็นออกซิเจนธรรมดานั่นเท่ากับว่าชั้นโอโซนจะเป็นรูตัวนี้จะไม่ง่ายนะตัวนี้จะกัดโอโซนให้เป็นรูไม่เหมือนกันนะ3ตัวบนเนี่ยคือเก็บความร้อนไม่ปล่อยแต่ตัวล่างเนี่ยกัดให้โอโซนเป็นรูเห็นไหมว่าจากนี้ไปแสงคนดวงอาทิตย์จะส่องมายังโลกแบบทะลุทะลวงด้วยความร้อนสูงมากๆเลยครับแล้วรูเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงขั้วโลกเหนือเลยส่องมาโดนอาร์กติกเลยนี่นั่นแปลว่ารูตรงนี้เนี่ยทำให้ความร้อนเผาน้ำแข็งของเราเร็วมากครับมีปัญหาแน่เลยเพราะว่าน้ำแข็งรีบละลายอย่างรวดเร็วใช่ไหมนี่คือก๊าซทั้งหมดครับที่ทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเองครับมันมีคำวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องอากาศโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะฮะในช่วงแรกๆครับโลกเรามันร้อนขึ้นใช่ไหมเหมือนเราอยู่ในตู้กระจกที่ค่อยๆฮอตเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่านี่ครับ Greenhouse Effect หรือปรากฏการณ์เรือนกระจกเห็นไหมแล้วตอนหลังเนี่ยไอ้เจ้าปรากฏการณ์เรือนกระจกที่โลกร้อนขึ้นเนี่ยทำให้โลกค่อยๆอุ่นมากขึ้นมันก็เลยเกิดศัพท์ตัวใหม่ที่ตามมาคือคำว่า global warming กำลัง warming ค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆเลยและตอนหลังๆเนี่ยเห็นไหมว่าอากาศโลกเริ่มแปรปรวนแล้วจากที่เคยตกกับแห้งแล้งกับที่แห้งแล้งกับฝนตกเห็นไหมถ้าหนูเป็นนกเป็นสัตว์น้ำที่กำลังเดินทางมาวางไข่หรือว่าย้ายอพยพมาเนี่ยก็จะงงมากเลยเพราะว่ามาแล้วก็อากาศไม่เหมือนที่คาดหวังไว้ใช่ไหมครับอากาศที่แปรปรวนนี้ก็จะเกิดคำศัพท์ที่เรียกว่านี่เลยก็คือ climate change นั่นเองหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง climate change เนี่ยนิดนึงเลยนะมันมีลักษณะอยู่3คำที่เราต้องได้ยินกันอันแรกคือเอลนิโยเคยได้ยินไหมเอลนิโย2คือลานิญาและที่3คือเอนโซเป็นคำศัพท์ใหม่เริ่มจากเอลนิโยก่อนเอลนิโยเนี่ยให้จำว่าตรงข้ามปรากฏการณ์จะเกิดตรงข้าม
จากฝนตกกับแห้งแล้งจากที่เคยแห้งแล้งกับฝนตกตรงข้ามส่วนลานิญานี่คือคูณ2จากตกอยู่แล้วก็ตกหนักขึ้นจากแห้งอยู่แล้วก็แห้งมากขึ้นจนไฟป่าขึ้นมาเลยใช่ไหมครับนั้นมันจะต่างกันส่วนเอนโซนี่คืออะไรครับเอนโซคือเอลนิโยกับลานิญารวมกันครับแต่ว่านับเฉพาะโซนที่เกิดคือโซนที่มหาสมุทรแปซิฟิกในซีกโลกใต้มันคือแปซิฟิกในซีกโลกใต้ครับจริงๆจะบอกว่าเอลนิโยลานิญาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นไม่พบในมหาสมุทรอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซูมเฉพาะแปซิฟิกในซีกโลกใต้พวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีพวกนี้เขาจะเรียกว่าเอนโซนเองครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างมาดูกันครับแน่นอนว่ามันเริ่มต้นจากการที่โลกมันร้อนหรือมันอุ่นขึ้นใช่ไหมครับนั้นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือจะเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นเกิดอะไรต่อครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้เกิดภัยแล้งใช่ไหมภัยแล้งภัยแล้งก็จะตามมาเกิดอะไรต่อเร็วไฟป่าเห็นไหมเกิดภัยแล้งเกิดไฟป่าใช่ไหมครับเกิดการโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ยครับทำให้ท้องฟ้าเนี่ยอากาศมันเบาครับอากาศก็จะเกิดการชนกันได้ง่ายขึ้นอันว่าชนง่ายขึ้นก็จะเกิดวาตภัยเกิดพายุใช่ไหมซึ่งก็จะมาคู่กับอุทกภัยมันก็จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ต้องย้ายบ้านย้ายตั้งถิ่นฐานเห็นว่าทั้งอันบนนี่แล้วก็ตัวนี้ทำให้เกิดปัญหาตัวต่อมาคือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เห็นไหมว่าต่อไปนี้เนี่ยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เป็นไงครับมันไม่มั่นคงแล้วความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเริ่มสั่นคลอนนะมันไม่ใช่แค่ของมนุษย์นะของสัตว์ด้วยใช่ไหมครับนี่นอกจากนี้โลกร้อนเนี่ยพอบอกก็เกิดภัยแล้งเนาะบางที่มันแล้งมากนะดินเริ่มสูญเสียน้ำเร็วมากเลยภัยแล้งเหล่านี้เนี่ยมันไปสู่อีกเหตุการณ์นึงนะก็คือทะเลทรายเนี่ยที่เคยมีอาณาเขตแค่นี้เนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าเกิดการขยายตัวของทะเลทรายทะเลทรายใหญ่ขึ้นครับการขยายตัวของทะเลทรายและแน่นอนว่าการขยายตรงทะเลทรายนี้ก็มันคงมนุษย์อีกเช่นกันใช่ไหมครับนี่เห็นไหมว่าโลกร้อนอย่างเดียวพาไปไกลเลยใช่ไหมครับนอกจากนี้ครับชวนคุยต่อพอภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันมีท้องฟ้าเยอะๆใช่ไหมครับดังนั้นไอ้เจ้าก๊าซตัวนี้เนี่ยมันอาจจะละลายลงมาสมุทรมหาสมุทรเนี่ยเป็นแหล่งสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีเลยนะฮะทำให้น้ำทะเลมีฤทธิ์เป็นกรดครับนี่ทำให้น้ำทะเลมีฤทธิ์เป็นกรดเกิดภาวะกดในทะเลกดในทะเลใช่ไหมแน่นอนน้ำทะเลก็อาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยมันกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งก็คือคุณปะการังครับปะการังก็จะเกิดอาการฟอกขาวเห็นไหมปะการังฟอกขาวเมื่อปะการังฟอกขาวเกิดอะไรขึ้นครับสัตว์น้ำที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยตรงโซนนี้ใช่ไหมตายหมดเลยก็เกิดการลดลงของสัตว์น้ำพูดง่ายๆคือจะเริ่มเกิดการสูญพันธุ์เกิดการสูญพันธุ์เห็นไหมจริงๆการสูญพันธุ์เนี่ยมาจากอุทกภัยได้ไหมได้มาจากไฟป่าได้ไหมได้ทะเลทรายขยายตัวได้ไหมได้เห็นไหมสัตว์เริ่มไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วมันไม่ใช่แค่เราเดียวเนาะสัตว์ก็เดือดร้อนด้วยใช่ไหมครับนี่และเมื่อมันมีการสูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดคำหนึ่งก็คือคำว่าการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพวัดจากไหนครับวัดจากจำนวนสปีชีส์ครับยิ่งมีสปีชีส์เยอะมากนี่เป็นไงครับก็ไม่ใช่ว่ามีความหลากหลายมากๆเนาะธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างให้โลกเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเพราะแต่ละตัวเนี่ยจะมีหน้าที่ของเขาเองเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายใช่ไหมครับซึ่งจำนวนและปริมาณเนี่ยโลกก็สร้างความสมดุลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการสูญพันธุ์เนี่ยระบบนิเวศก็จะค่อยๆเสียสมดุลนะแล้วก็ลดลงของชีวภาพแน่นอนว่าอาหารเราหายด้วยนะที่ตั้งบ้านก็ลำบากอาหารก็หายอีกเป็นไงครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็กระทบมาที่ใครกระทบมาที่มนุษย์เรานี่เองเนาะอ่ะจริงๆเราเห็นไหมว่ามันมีภัยพิบัติอะไรบ้างที่เกิดคู่กับ climate change เห็นไหมลองดูซิก็จะมีภัยแล้งภัยแล้งไฟป่าใช่ไหมครับวาตภัยอุทกภัยจริงๆวาตภัยอุทกภัยก็มาคู่กับปัญหาด้วยนะก็คือดินถล่มใช่ไหมครับดินถล่มก็มาด้วยกันเห็นไหมไม่มีสึนามิไม่มีแผ่นดินไหวเพราะว่า2ภัยนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากภาวะโลกร้อนนะเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั่นเองครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับแล้วก็บวกกับพวกวิกฤตธรรมชาติต่างๆค่อยๆเกิดมากขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเนี่ย
ทำให้ชาวโลกต้องมาคุยกันแล้วว่าเราจะอยู่ร่วมโลกได้ยังไงดีนะโลกเราคงต้องทำอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมครับให้เราอยู่ได้นานๆดังนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการประชุมระดับโลกใช่ไหมครับเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายในแต่ละประเทศผลักดันไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนของมนุษย์ทั้งโลกเลยครับเพื่อช่วยให้โลกนี้อยู่ให้ยั่งยืนที่สุดมันก็เลยเกิดคอนเซปต์หนึ่งที่ชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนครับนี่จริงๆคำว่าการพัฒนาและยั่งยืนหรือ sustainable development เนี่ย มันมีการพูดเรื่องนี้จริงจังครั้งแรกเนี่ยในพุทธศักราช2535นะฮะพ.ศ. 2535ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการประชุมระดับโลกนะเรียกว่า Earth Summit ที่ประเทศบราซิลที่เมืองริโอเดจาเนโรครับซึ่งครั้งนี้ได้คุยกันว่าโลกเราเนี่ยจะต้องยั่งยืนอยู่ยาวๆได้เนี่ยต้องยังไงใช่ไหม ก็เลยมีการออกเอกสารฉบับหนึ่งชื่อว่านี่เลย Agenda 21ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นข้อตกลงชาวโลกร่วมกันว่าโลกเราจะยั่งยืนได้เราคงต้องทำอะไรกันบ้างแล้วไปทำแอคชั่นแพลนในประเทศตัวเองด้วยนะครับคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแปลว่าอะไรมันคือการพัฒนาที่เราคำนึงถึงการอยู่รอดของคนในอนาคตครับไม่ใช่แปลว่าเราแฮปปี้มากเลยชีวิตเราดีมากแต่คนรุ่นต่อไปเป็นไงตายหมดเลยทรัพยากรไม่เหลือใช้อยู่ในโลกมลพิษใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ยั่งยืนแล้วเรากำลังบั่นทอนการอยู่รอดของคนในอนาคตนั้นเราและเขารอดนะฮะยั่งยืนไม่ได้แปลว่าเซฟเพื่ออนาคตแต่เราตายหมดด้วยนะมันต้องเราและเขารอดไปด้วยกันครับซึ่งหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยครับก็คือการพัฒนาที่คำนึงถึง3ด้านไปพร้อมๆกันเห็นไหมมีด้านอะไรบ้างนี่มันวิหารเลยด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาโลกของเราโฟกัสแต่เศรษฐกิจนี่นะสนใจแต่รายได้สร้างมูลค่าแต่สิ่งแวดล้อมพังสังคมเกิดปัญหาใช่ไหมครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยต้องพัฒนาทุกๆเสาไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะเสา environment หรือเสาสิ่งแวดล้อมข้อนี้สำคัญมากข้อนี้คือต้นทุนเลยนะต้นทุนในการพัฒนาเลยอ่ะสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไหมฮะนะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแหละเป็นฐานนั่นเองครับหลังจากนี้ไปโลกเราก็เริ่มคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นเนาะมันก็เลยทำให้เกิดกฎหมายต่างๆของระดับโลกนั่นเองครับสำหรับกฎหมายระดับโลกของเราเนี่ยก็จะได้แก่หลายแขนงเลยอย่างตัวแรกเลยครับก็คือนี่เลยข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมโลกครับนี่ก็จะมีหลายหัวข้อมากอย่างเช่นเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องอากาศครับโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนเนี่ยดูเป็นทาร์เก็ตสำคัญของชาวโลกใช่ไหมครับไล่เลยครับมี5ตัวตัวแรกเลยครับพิธีสารเกียวโตครับนี่แน่นอนว่าประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับใช้ความสำคัญของพิธีสารตัวนี้ก็คือลดก๊าซเรือนกระจกนี่ทำไงดีนะให้เรือนกระจกเนี่ยลดลงมีการคุยถึงคาร์บอนเครดิตด้วยว่าเราจะปล่อยคาร์บอนกันยังไงต้องมีการข้อตกลงอะไรไหมใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนว่าเนี่ยเป็นการลดโลกร้อนโดยตรงเลยอีก2ฉบับคือนี่เลยครับพิธีสารมอนทรีออลกับพิธีสารเวียนนา2ตัวนี้พูดเรื่องเดียวกันเลยพูดพร้อมกันเลยนะก็คือเป็นการพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องชั้นโอโซนครับปกป้องชั้นโอโซนโอโซนที่ห่อหุ้มโลกใช่ไหมเพราะว่าทุกวันนี้โอโซนเนี่ยมันเป็นรูเพราะว่าอะไรครับสาร CFC แสดงว่ากฎหมาย2ฉบับนี้เนี่ยลดการปล่อยสาร CFC นั่นเองครับส่วน UNFCCC นี่คือเป็นการของ UN ครับนี่ UN ก็คือการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วย CC คือ Climate Change นะตามตัวเลย CC คือ Climate Change ก็คือเป็นเรื่องการติดตาม follow up เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ทำไงดีจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับส่วนตัวล่างเนี่ยก็เป็นการประชุมของสหประชาชาติเหมือนกันแต่เป็น CD CD นี่มาจาก Combat ที่แปลว่าอะไรต่อสู้ใช่ไหมต่อสู้ส่วน D มาจาก Desertification แปลว่าการขยายตัวของทะเลทรายแสดงว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขากำลังกลัวว่าทะเลทรายเป็นไงครับกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทำยังไงดีเฉพาะทวีปแอฟริกาเนาะกำลังขยายตัวเร็วมากเลยของทะเลทรายซาฮาราใช่ไหมครับตัวต่อมาครับถ้าเป็นเรื่องระบบนิเวศปกป้องระบบนิเวศถ้ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพนะก็จะมีอยู่3ฉบับอันแรกคือ CITES นะฮะอนุสัญญา CITES เนี่ยพูดเรื่องของการค้าสัตว์นะที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งชาวโลกจะมีการคุยกันว่าจะมีลิสต์รายชื่อสัตว์และพืชอ่ะที่แบบว่าพวกนี้อันตรายแล้วมัน endangered species มันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วนะอีกนิดนึงมันจะหายไปใช่ไหมครับถ้ายิ่งแบบพาไปปลูกอีกที่นึงพาย้ายไปเลี้ยงที่นึงเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์แล้วอยู่ไม่รอดก็จะห้ามทำการค้าขายส่งออกระหว่างประเทศนั่นเองครับส่วนแรมซาแรมซาคือการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำครับพื้นที่ชุ่มน้ำหรือเวทแลนด์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยชื่อก็บอกชุ่มน้ำนะแปลว่ามันต้องเปียกชื้นชุ่มแฉะน้ำนองนะเช่นพวกป่าชายเลนครับ
หรือไม่กูก็ป่าพลุก็ได้เพราะพวกนี้เนี่ยป่าเชเลนก่อนป่าเชเลนหรือไม่ก็ป่าพลุก็ได้เพราะพวกนี้มันจะมีระบบนิเวศที่ดีมากๆเลยเนาะอนุบาลสัตว์น้ำพืชพันธุ์บางอย่างก็จะแบบอยู่ที่นี่อย่างอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับโซนนี้ต้องรักษาไว้เพราะว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเมืองไทยที่อยู่ในพื้นที่รัมซาร์เนี่ยก็จะมีเช่นบริเวณป่าชายเลนที่จังหวัดพังงาหรือทะเลสาบสงขลาเลยที่ภาคใต้ใช่ไหมนะหรือพื้นที่พลุต่างๆพวกนี้ก็โดนจดทะเบียนหมดแล้วนะครับส่วนสุดท้ายคือ CBD ครับอันนี้มาจากนี่เลยครับคอนเวนชั่นของ BD ก็คือมาจากไบโอdiversity ครับแปลว่าความหลากหลายชีวภาพนะฮะก็เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพแสดงว่าตัวนี้เนี่ยนั้นหลักเรื่องของการป้องกันการสูญพันธุ์ป้องกันนะไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ครับเพราะถ้ายิ่งสูญพันธุ์เนี่ยเจ้า biodiversity หรือความหลากหลายชีวภาพมันก็จะลดลงไปนั่นเองข้อตกลงสุดท้ายก็คือพวกสารพิษครับก็จะมีอยู่2ชุดคืออนุสัญญาโรตเทอร์ดัมกับอนุสัญญาบาเซลนะครับเดี๋ยวนี้มันมีขยะพิษหรือสารเคมีที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนย้ายไปประเทศอื่นๆแล้วถ้าประเทศนั้นเขาไม่มีแผนในการรับมือเนี่ยโอ้ปนเปื้อนนะอันตรายแน่นอนครับเริ่มจากเรื่องสัญญาโรตเทอร์ดัมก่อนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสารเคมีครับสารเคมีและก็ยาฆ่าแมลงถ้ามีการนำเข้าสารเคมีและยาฆ่าแมลงนะจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเตรียมการครับส่วนบาเซลเนี่ยเป็นเรื่องของขยะอันตรายครับขยะพิษหรือขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายครับพวกนี้เนี่ยมันคือขยะที่มันย่อยสลายไม่ได้แล้วก็ถ้าเผาหรือฝังก็จะปนเปื้อนนะพวกนี้กฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเคลื่อนย้ายนี่ห้ามเคลื่อนย้ายเลยประเทศไหนสร้างมาประเทศนั้นต้องรับผิดชอบครับอันนี้จะเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศนะคราวนี้มาดูกฎหมายเมืองไทยบ้างกฎหมายเมืองไทยเป็นยังไงครับสำหรับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยแน่นอนว่าเมื่อเราไปประชุมระดับโลกใช่ไหมครับก็มีแอคชั่นแพลนมาในเมืองไทยซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องออกกฎหมายที่ล้อกับฉบับของโลกนะฮะอย่างกฎหมายที่สำคัญมากๆเลยที่เป็นกฎหมายแม่บทสีเขียวเมืองไทยเลยคือนี่เลยครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535ครับอันนี้เนี่ยเขาจะมีหลักการสำคัญอยู่2ข้อเห็นไหม EIA ก็คือ Environmental Impact Analysis แปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยจะสร้างโปรเจกต์หรือโครงการอะไรก็ตามบนประเทศไทยนะต้องทำการวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออะไรสิ่งแวดล้อมก่อนถ้าไม่ทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายเลยและการทำทั้งนี้เนี่ยต้องให้ประชาชนที่อยู่โซนนั้นแหละมีส่วนร่วมด้วยรับรู้ให้ข้อมูลนะฮะและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างในอนาคตนะซึ่งทั้งโครงการรัฐและเอกชนต้องทำครับเรื่องการที่2เลยก็คือ PPP เจอไหมpolluter pay principle แปลว่าผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องจ่ายครับนี่แปลว่าถ้าเกิดหน่วยงานหรือโครงการของรัฐเอกชนเนี่ยได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาจะต้องทำการจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นพวกนี้เขาเรียกว่าต้นทุนทางสังคมนี่นะเพื่อชดใช้สังเกตว่าเป็นไงครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษหรือการปล่อยมลพิษการควบคุมมลพิษหรือการชดใช้ใช่ไหมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษนั่นเองครับส่วนกฎหมายตัวต่อมาคือพรบยกเลิกสมรรถนะป่าไม้ปี2532อันนี้คือต่อไปนี้ที่ประเทศไทยครับเขาไม่อนุญาตให้มีการตัดไม้เพื่อเชิงพาณิชย์แล้วถ้าอยากจะทำคงต้องปลูกนะฮะสมัยก่อนขอสมรรถนะได้เองครับนะฮะมาดูต่อมาพรบสาธารณสุขพุทธศักราช2535อันนี้ก็ออกบ่อยครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครก็ตามที่ทำให้เกิดเหตุรำคาญคืออะไรหรอคือทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะเช่นอะไรดีปล่อยแสงสีเสียงกลิ่นใช่ไหมรังสีคลื่นจนทำให้คนรอบๆนี่รู้สึกรำคาญและเดือดร้อนหรือเลี้ยงสัตว์เกินควรเงี้ยนะพวกนี้เนี่ยสร้างเหตุรำคาญถ้าเข้าเครือข่ายแบบนี้เนี่ยก็จะผิดพรบสาธารณสุขครับส่วนสุดท้ายคือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ความเป็นระเบียบของบ้านเมืองชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมงั้นถ้าใครที่ทำให้บ้านเมืองไม่สะอาดสกปรกเห็นไหมสกปรกเช่นบ่นน้ำลายทิ้งอุจจาระปัสสาวะโดยทั่วไปอย่างเงี้ยฮะสกปรกนะอย่างเงี้ยจะผิดพรบนี้นะหรือทำให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบจอดรถเกะกะขวางทางขับรถบนทางเท้าวางแผงลอยบนทางเท้าเดินไม่ได้สะดุดหกล้มไม่เป็นระเบียบฉีดสีพ่นกำแพงต้นไม้กระเทาะต้นไม้
ไม่เป็นระเบียบเห็นไหมคือถ้าเป็นแนวแบบสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบก็จะผิดพ.ร.บ.ตัวนี้เวลาข้อสอบถามเขาจะให้เคสมาแล้วถามว่าเคสนี้เนี่ยผิดกฎหมายฉบับไหนนั่นเองครับแล้วก็บางปีถามถึงขั้นบทลงโทษซึ่งก็คงต้องไปดูกฎหมายโดยละเอียดข้างในนั่นเองครับนอกจากนี้ครับจะมีโครงการของในรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นโครงการหลวงใช่ไหมครับมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการจัดการสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโครงการของท่านพระองค์ท่านเนี่ยมีเยอะมากๆเลยฮะเริ่มจากตัวแรกเลยคือน้ำครับแก้วิกฤตน้ำมีเยอะมากนี่เริ่มจากเซตแรกก่อนเลยอย่างเช่นโครงการบึงมักกะสันนี่ก็คือเอาผักตบชวาใช่ไหมผักน้ำเนี่ยเอาน้ำเสียมาผ่านแล้วก็ผักตบชวาเนี่ยเขาก็จะกรองของเสียของน้ำได้ใช่ไหมเหมือนไตที่ฟอกเลือดนั่นเองครับก็โครงการไปธรรมชาติใช่ไหมหรืออีกที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีก็จะมีโครงการแหลมผักเบี้ยก็คือใช้ผักเบี้ยเหมือนกันเป็นวัชพืชเนาะก็แก้ปัญหาน้ำเสียเหมือนกันหรือการทำกังหันใช้พัฒนาเพื่อเติมออกซิเจนเห็นว่าเซตเนี้ยเซตเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเซตน้ำเน่าแก้ปัญหาน้ำเสียนั่นเองครับเซตที่สองคือเซตนี้ครับเซตนี้เป็นแก้ปัญหาน้ำท่วมมีโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการอะไรครับแก้มลิงนี่ก็คืออันนี้หมายถึงการช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะภาคกลางเลยภาคกลางเป็นภาคที่เป็นที่ราบลุ่มรับน้ำใช่ไหมดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ง่ายมากๆเลยฮะอันมันก็เหมือนลิงเวลากินกล้วยใช่ไหมเคยทานลิงไหมกินกล้วยเร็วมากๆเลยอ่ะแล้วลิงเขาจะไม่ค่อยกลืนนะเขาจะเก็บที่กระพุ้งแก้มก่อนให้มันเต็มเลยแล้วเขาก็ค่อยกลืนตอนหลังก็เหมือนภาคกลางอ่ะเวลาน้ำมันมามันทะลักมาเต็มเลยใช่ไหมท่านก็บอกว่าภาคกลางเนี่ยมีที่ลุ่มเยอะที่ลุ่มเหล่านี้เก็บไว้ฮะอย่าไปสร้างบ้านหรือขวางทางน้ำนะเก็บไว้ก็เหมือนรับน้ำไว้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยระบายออกนั่นเองครับอันนี้คือโครงการแก้มลิงอย่างพื้นที่ตัวอย่างก็คือทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดอยุธยาเองครับส่วนเซตต่อมาคือเซตไฝแมวเซตนี้คือเซตน้ำแล้งครับน้ำน้อยน้ำแล้งโดยเฉพาะเขตภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยบนภูเขาสูงเป็นไงครับน้ำมันไหลลงมาที่ราบเร็วมากๆเลยทั้งคนโซนภาคเหนือโอ้โหมันมีน้ำใช้แล้วแห้งเลยเนาะก็ต้องสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลไปหมดนั่นเองครับโครงการต่อมาครับเป็นโครงการในภาคใต้ครับก็คือโครงการสีน้ำสามรสนะฮะก็จะมีเห็นไหมท่วมจืดเปรี้ยวเค็มใช่ไหมคือแก้ปัญหาเรื่องน้ำนี่น้ำอะไรบ้างนี่เห็นไหมก็คือปัญหาน้ำท่วมเพราะภาคใต้ท่วมบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็แก้ปัญหาดิน3รสก็คือดินจืดดินเปรี้ยวแล้วก็อะไรดินเค็มนั่นเองครับอ่ะนี่โครงการเกี่ยวกับน้ำเนาะโครงการป่าไม้ก็มีครับนี่เลยไม้3ประโยชน์4ใช่มั้ยส่งเสริมให้มีการปลูกไม้3ชนิดก็คือไม้อะไรบ้างไม้ผลไม้ดั้งเดิมแต่ละท้องที่จะมีไม้ประจำถิ่นใช่มั้ยครับไม้ท้องถิ่นเนี่ยดีมากๆเหมาะกับท้องถิ่นนั้นๆเนาะแล้วก็ไม้ตัวไวเพื่อประโยชน์4อย่างครับประโยชน์4อย่างก็คือนี่ไงไม้ผลก็ไว้กินใช่ไหมไม้ดั้งเดิมก็ไว้ใช้ส่วนไม้ตัวไวก็เป็นเชื้อเพลิงแต่ทุกไม้เนี่ยเป็นไงครับทุกไม้เนี่ยนำมาสู่ประโยชน์ร่วมกันก็คือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำนั่นเองครับก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปลูกป่าไม้เองและสุดท้ายคือโครงการป่าชุมชนครับที่ให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันปกป้องผืนป่านั่นเองเนาะต่อมาก็คือป่าชุมชนครับก็จะเป็นการให้คนที่อยู่ในป่าที่เขามีบ้านในป่าแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นเนี่ยคือร่วมกันพิทักษ์ผืนป่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของผืนป่าเองครับสำหรับโครงการต่อไปครับเกี่ยวกับดินเลยจริงๆในรัชกาลที่9มีโครงการเกี่ยวกับดินค่อนข้างมากนะครับหลักๆก็จะเอา2ชิ้นมาซึ่งวันที่5ธันวาคมเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันดินโลกด้วยใช่ไหมครับอย่างโครงการ2โครงการโครงการแกล้งดินนี่กับหญ้าแฝกนะแกล้งดินนี่คือแกล้งดินทำไมแกล้งดินนี่คือแก้ปัญหาอะไรคำตอบคือแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนั่นเองครับใช่ไหมซึ่งดินเปรี้ยวเนี่ยก็คือดินที่มันมีซากอินทรีย์มากเลยมีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากน้ำขังก็ได้ใช่ไหมครับอันการแกล้งดินของท่านเนี่ยก็คือใช้วิธีการตอนแรกก็ทำให้เปรี้ยวสุดๆเลยให้แช่น้ำขังให้เปรี้ยวสุดๆเลยแล้วค่อยระบายน้ำออกจากนั้นตากดินให้แห้งแล้วค่อยโรยปูนขาวดินมาลงไปเพื่อลดความเป็นกรดครับส่วนหญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที่บอกเลยว่าเขามีรากฝอยล้วนแล้วรากฝอยเขายาวมากๆเลยนะอันพระองค์ท่านก็เลยให้ใช้หญ้าแฝกนะครับไปปลูกบริเวณโซนที่เป็นโครงการพระราชดำริที่อยู่ในเขตที่สูงเพื่อยึดหน้าดินนั่นแปลว่าหญ้าแฝกเนี่ยคือแก้ปัญหาดินถล่มนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมครับนอกจากนี้ครับโลกเรายังมีความร่วมมือระดับโลกอีกครับในเรื่องของการ
ช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมเป็นองค์กรเอกชนใช้คำว่าเอกชนนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเอกชนเนี่ยมันเกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนครับที่แบบว่ามีจิตใจเดียวกันว่าอยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เสียค่าผลกำไรแน่นอนเลยนะซึ่งองค์กรระดับโลกและระดับไทยเนี่ยต้องควรรู้เพราะข้อสอบอาจจะถามว่าเคสนี้นะฮะเคสนี้เนี่ย องค์กรไหนเป็นคนรับผิดชอบหรือเป็นผลงานของใครเริ่มจากองค์กรระดับโลกก่อนครับอย่างองค์กรแรกเลยขอตัวนี้ก่อนเลยนี่ UNEF เนี่ย UNEF นี่มาจาก UN ใช่ไหมก็คือองค์การสหประชาชาติอันนี้เนี่ยเป็นองค์กรกลางเลยใช่ไหมองค์การสหประชาชาติ EP Environment Program ครับมันเป็นเรื่องของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะครับของ UN นั่นเองครับซึ่งหน้าที่เนี่ยเป็นหน่วยงานกลางนะคอยประสานงานกับประเทศต่างๆอาจจะจัดมีตติ้งใช่ไหมมีตติ้งระดับโลกเกี่ยวกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับส่วนอีก2องค์กรคือ Greenpeace Greenpeace นี่เขาจะเป็นพวกเฝ้าจับตาระวังเวลาเขาเจอโปรเจกต์ใช่ไหมของรัฐเอกชนเนี่ยที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะเขาจะแบบ watch เลยแบบเฝ้าจับตาเข้าไปหาข้อมูลและถ้าพบว่ามันทำให้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะก็จะทำการสไตรค์นะทำการแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ชาวโลกร่วมกันทำให้โครงการนั้นเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับนั่นเองครับนี่ปกป้องสิ่งแวดล้อมสุดทางเลยเนาะอย่างโครงการที่สำเร็จแล้วพวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้ก็สำเร็จไปแล้วหรือการตัดต่อพันธุกรรมพวก GMO นั่นเองครับต่อมาองค์กรที่3ก็คือองค์กร WWF นี่เป็นหมีแพนด้าใช่ไหมอันนี้ชื่อว่ากองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลกชื่อว่าสัตว์ป่าไม่ได้แปลว่าดูแลแต่สัตว์ป่านะครับกองทุนนี้ดูแลหมดเลยทั้งชีวิตมนุษย์สัตว์ในน้ำสัตว์บกสิ่งแวดล้อมทะเลหมาสมุทรดูหมดเลยนะซึ่งองค์กรนี้ก็จะให้เงินทุนกับโปรเจกต์ต่างๆที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเองครับนี่เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมโลกเนาะต่อมาองค์กรสิ่งแวดล้อมของไทยบ้างเยอะเลยนะฮะขององค์กรของรัฐก่อนอันนี้เป็นองค์กรของรัฐหน้าที่โดยตรงเลยดูแลเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะก็คือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะอันนี้หน่วยงานของรัฐที่เหลือเป็นเอกชนหมดเลยครับตัวอย่างเช่นมูลนิธิสืบนาคเสถียรใช่ไหมต้องรู้จักเนาะสืบนาคเสถียรนี่บุคคลท่านนี้สำคัญมากต่อวงการป่าไม้ใช่ไหมครับปกป้องผืนป่าที่ห้วยขาแข้งเนาะจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมูลนิธินี้ก็นำหลักในเรื่องของการปกป้องผืนป่าแล้วก็สัตว์ป่านั่นเองครับต่อมาบริษัทเพื่อนช้างชื่อก็บอกแล้วก็คือการดูแลช้างใช่ไหมไม่ให้ช้างมาอยู่ในเมืองมาเดินในเมืองโรงพยาบาลช้างปกป้องเรื่องของการฆ่าช้างนั่นเองครับต่อมานี่เลยบริษัทหยาดฝนอันนี้อยู่ที่จังหวัดตรังนึกถึงภาคใต้เลยฝนตกเยอะๆใช่ไหมอันนี้ภาคใต้มีอะไรบ้างภาคใต้จะมีเรื่องของพายุใช่ไหมครับปะการังหญ้าทะเลชีวิตชาวประมงแบบยั่งยืนจะเป็นยังไงนะออกแนวพวกชายทะเลนะชายทะเลชีวิตสัตว์น้ำนะครับส่วนโครงการตาวิเศษอันนี้มาจากสมาคมชื่อว่าสมาคมสร้างสรรค์ไทยนี่สมาคมสร้างสรรค์ไทยผลงานเยอะมากแต่หลักๆที่เราดังมากๆคือโครงการตาวิเศษส่งเสริมให้เราทิ้งขยะลงถังแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะการดูแลป่าไม้ในชุมชนใช่ไหมครับส่วนมูลที่โลกสีเขียวอันนี้สายความรู้เลยครับทำเรื่องเกี่ยวกับพวกการเผยแพร่องค์ความรู้สารคดีนะส่วน TI นี่คือสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมไทยชื่อเหมือนของรัฐแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เน้นงานวิจัยครับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเน้นงานวิจัยที่ส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมเองครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาขององค์กรที่เกี่ยวข้องอ๋อให้เคสมาถามว่านี่เป็นผลงานของใครครับคราวนี้มาดูตัวเราบ้างล่ะแล้วเราจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงได้บ้างเขาบอกว่ามันมีหลักอยู่ใช่ไหม 7R นี่ไล่เลยนะฮะเริ่มจากตัวแรกก่อน reject แปลว่าอะไรแปลว่าปฏิเสธใช่ไหมครับบางอย่างเราปฏิเสธได้เช่นปฏิเสธถุงพลาสติกอย่างเงี้ยฮะปฏิเสธการใช้สาร CFC อย่างเงี้ยครับใช่ปฏิเสธส่วน R ที่2คือ reduce แปลว่าลดการใช้ใช่ไหมลดการใช้น้ำมันด้วยการนั่งรถไปกับเพื่อนที่อยู่เส้นทางเดียวกันใช่ไหมครับลดการใช้พลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าแต่ถุงผ้าต้องมีผืนเดียวนะถ้ามีเยอะๆนี่ไม่เวิร์กนะมันจะย่อยยากนะครับต่อมา R set ที่2ครับrecovery ก็คือพวกถนอมครับใช้ของแบบทนุถนอมใส่คงใส่เคสใช่ไหมซ่อมไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วทิ้งเลยใช่ไหมครับ renewal ก็คือตกแต่งเติมเสริมแต่งใช่ไหมครับแล้วก็ reuse คือใช้ซ้ำเห็นไหมเพื่อยืดอายุการใช้งานสังเกตไหมว่าเซตนี้เนี่ยเซตเพื่อยืดอายุการใช้งานยืดอายุการใช้งานส่วนเซตสุดท้ายก็คือ recycle นี่คือการ
เอามาแปรรูปนะเอามาแปรรูปเพื่อจะได้ใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเห็นเลยบางอย่างเนาะเห็นว่าเนี่ยเจ้าอาร์37ตัวเนี่ยฮะมันแบ่งเป็น3เซตนี่มันแบ่งอย่างนี้ฮะเซตนี้เป็นการคิดก่อนใช้อันนี้เป็นการคิดขณะใช้อันนี้คือคิดใช้เสร็จก่อนใช้ขณะใช้แล้วก็ใช้เสร็จจริงๆก็ถามว่าฝึกพฤติกรรมยังไงแนะนำว่าให้เน้นที่เซตที่1 Reject กับ Reduce เพราะว่าตัวนี้ครับมันเป็นการดัดนิสัยเราให้ใช้ของอย่างคุ้มค่าลดการใช้ตั้งแต่แรกเพราะว่า2กับ3เนี่ยเรายังใช้ของเปลืองใช่ไหมมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนั่นเองครับถ้ายังยืนจริงต้องเน้นที่เซต1เนาะเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นไงครับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกเป็นไงโอ้โหมันกระทบชีวิตมนุษย์จริงๆเนาะทั้งระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศรวมถึงตัวเราด้วยใช่ไหมครับเราทุกคนก็ต้องมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเห็นว่าเป็นไงครับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมแล้ววิกฤตเหล่านี้เนี่ยมันก็กระทบประเทศไทยด้วยรวมถึงท้องถิ่นของเราและสุดท้ายก็กระทบชีวิตของเราถูกไหมครับถ้าเกิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปหมดเลยและจริงๆเนี่ยมันก็เกิดจากพฤติกรรมของเราแล้วครับที่เป็นผู้บริโภคที่ไม่รับผิดชอบการเพิ่มประชากรของมนุษย์ใช่ไหมที่เร่งให้เกิดการบริโภคอย่างรวดเร็วเนาะงั้นเราครับในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งชาวโลกเนี่ยคงต้องมีส่วนช่วยเหลือโลกแล้วใช่ไหมครับเรารอให้รัฐบาลทำใช่ไหมไม่พอแล้วเรามันต้องร่วมมือจากตัวเราด้วยเช่นกันครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อสอบข้อมาอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเวลาหนูไปทบทวนเนี่ยต้องหมั่นทำโจทย์ด้วยเพราะว่าข้อสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นข้อสอบเรื่องของการวัดภาษาด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยหนูจะต้องอ่านโจทย์ที่ดีๆครับเพราะบางข้อเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นใช้คุ้มค่าที่สุดยืนยาวนานคงทนใช่ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยมันต้องไปแปลช้อยให้ตรงกันเองครับอันต้องทำโจทย์เยอะๆครับเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนเลยครับสำหรับครั้งต่อไปครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และก็การเมืองการปกครองครับแล้วก็อย่าลืมมาติวเข้มกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ